รายการนี้จัดทำเพื่อถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงสัตว์และนกแก้วทุกชนิดที่ถูกวิธีข้อมูลทั้งหมดที่ทางรายการได้มาอ้างอิงมาจาก Google ก็ดีและได้มาจากประสบการณ์ของท่านกูรูที่เลี้ยงนกมามากกว่า10ปีคณะผู้จัดทำหวังว่าผู้รับชมจะได้ประโยชน์จากทางรายการไปไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะแรกนะคะกับรายการ I Love Animal ใบเกดแล้วก็คิมครับผมโอเคก็เดี๋ยวขอพูดจุดประสงค์การทำรายการนี้ก่อนเลยนะคะเทปแรกสำคัญมากๆคือสมัยนี้ค่ะคนเราเลี้ยงนกเลี้ยงเพราะความน่ารักเลี้ยงเพราะหลงใหม่เลี้ยงเพราะว่าเขาพูดได้เลี้ยงเพราะเห็นเขาเลี้ยงเราก็อยากเลี้ยงแต่คือมันไม่ใช่ถ้าคุณไม่ศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ชอบอ่านคุณดูคลิปของเราดีกว่าเนาะ1-4ตอนคุณก็สามารถเลี้ยงลูกนกได้แล้วเนาะแล้วก็เราก็จะสอนหลักการอะไรที่ถูกต้องข้อมูลที่ถูกต้องการเลี้ยงด้วยตัวเองใช่เนาะเพราะว่าคนสมัยนี้บางทีความรู้ก็ไม่ค่อยมีในการเลี้ยงนกเห็นอยากเลี้ยงก็เอามาเลยโดยไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยสักอย่างบางคนยังป้อนไม่เป็นไปรับนกมาอาหารป้อนไม่มีสะเทือนใจมากอะค่ะนี่เพิ่งมีเคสมานี่เนาะใช่ไหมเพิ่งรับนกมาตอนกี่โมงนะเที่ยงคืนใช่มาถึงปุ๊บก็โพสลงปุ๊บบอกว่ามีแต่ซิลิแลกกินให้นกได้ไหมซีแลกไม่ได้ค่ะจริงจังมากเลยค่ะคนเลี้ยงนกแบบโกรธมากเรื่องการให้นกกินซีแลกเพราะว่านกไม่สามารถมีโปรตีนเนาะย่อยย่อยนมไม่ได้เพราะอาหารทั่วไปก็จะเป็นพวกเคทีนะเนาะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าในการเลี้ยงนกต้องใช้อุปกรณ์และต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างเนาะในคลิปนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกนั่นก็คือน้ำร้อนเนี่ยคือหลักแรกใช่ขาดไม่ได้คือเราใช้น้ำเย็นชงอาหารมาพกป้อนไม่ได้นะคะเว้นชุดระหุงจริง100ครั้งชงน้ำเย็นได้ไม่เกิน10ครั้งอย่างเงี้ย10ครั้งอาจจะชงได้แค่ครั้งฉุกเฉินเนาะฉุกเฉินแต่ถ้าสมมติออกไปนอกจริงๆก็ไปขออาศัยพวกเซเว่นนะครับซื้อของเขาค่ะแล้วก็เอาไปกดอย่างน้อยก็มีน้ำร้อนหน่อยตีเนียนออกมาเลยเนาะประจำเนาะเราเนี่ยเลี้ยงนกมา6ปีแล้วเพิ่งจะเซเว่นค่ะแล้วก็อันที่2ก็เป็นพวกอาหารลูกป้อนเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ใจความสำคัญหลักความเลยอาหารลูกป้อนมีกี่ยี่ห้อคะเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่ที่ตามท้องตลาดใช้กันก็มีเป็นโนทีกับเคทีเนาะโนทีกับโนทีเคทีนี่บอกความแตกต่างกันก่อนนะคะเคทีจะพ่นเวลาชงมันจะเป็นตัวค่ะคล้ายๆโจนิดนึงเหลวๆหน่อยอันนี้นกกินแล้วอยู่ท้องดีมากเลยคือสามารถอยู่ได้4ชั่วโมงแต่กับนางนี่ค่ะนูทีนะคะเขาก็มันหอมละเอียดนุ่มเหลือเกินบางเบาแต่ว่ามันจะมีเอนไซม์เขาเรียกว่าช่วยย่อยนกจะย่อยดีกว่าปกติ4ชั่วโมงก็2ชั่วโมงหมดแล้วเราก็ต้องป้อนทีอันนี้ถ้ามันจะแพงนิดนึงแพงกว่าเคทีแต่ถ้าสมมตินกป่วยๆอยากให้เขาหายไวๆกินเยอะๆก็ใช้เป็นตัวนี้ครับนกจะดีขึ้นกินหอมด้วยนะคะแล้วก็อันที่2ก็จะมาดูตรงนี้เลยค่ะมีมาเป็นชุดเลยชุดแฮปปี้มิลของนกนะคะก็จะมีเซริงเข็มควายใช้สำหรับนกตัวใหญ่มาพวกมาคอนะอ่าฮะกินเยอะๆกินกระชากรุนแรงมากโอเคแล้วก็เซริงใช้ปกติทั่วไป10cc แล้วก็จะมีนิดนึงกินซิคอนัวแล้วก็เป็นพวกคอคเทลจะใช้เป็นไซส์นี้แล้วก็มีอันนึงก็จะเป็นประมาณ 3cc นะครับคอยสำหรับของหยกไลออนเลดเลิฟเบิร์ดอะไรเงี้ยครับใช้ได้หมดเลยแล้วก็มีโดสยาเป็นสำหรับ1cc เป็นหลอดเล็กๆเพียวๆเลยค่ะสำหรับป้อนลูกนกเพิ่งออกมาจากรังหรือนกป่วยนะคะเราสามารถกัดสูตรยาได้ตามเขาเลยแต่ตัวนั้นนิยมใช้สำหรับนกเล็กจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำคัญเลยสำหรับนกเล็กเลยก็เป็นพวกสายลูกป้อนนะครับช่วยให้ป้อนง่ายขึ้นป้อนไวขึ้นนะครับจะไม่ช่วยให้เขาแบบสำลักแต่กรณีที่การใช้สายลูกป้อนนะคะทางเราจะเน้นไปทางที่นกไม่ยอมกินเองยัดอาหารยังไงก็ไม่กินอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเราต้องบังคับเขานิดนึงเพราะความอยู่รอบเพื่อสุขภาพของเขาเราก็ต้องใช้สายลูกป้อนเนาะแล้วก็พวกเชิงพาณิชย์ก็จะใช้เยอะเพราะว่าเน้นความไวนะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีจริงๆอะค่ะถ้าเราต้องการให้นกผูกพันกับเรามากรักเรามากติดเรามากคือเรียกเข้ามาคัมแบ็กก็มาเนี่ยค่ะแนะนำตัวนี้อันนี้นะคือมันเหมือนเป็นอะไรที่วิเศษสามารถส่งให้บินบนท้องฟ้าให้กลับมาคัมแบ็กให้มันเชื่อมกับเรานะครับเชื่อฟังเราอะไรเงี้ยครับเป็นการผูกพันไปในตัวใช่อันนี้ไม่ผูกพันอันนี้ผูกพันและดีอันนี้ไม่ดีอันนี้และดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเน้นเลยไส้ไก่อย่าไปใช้มันเลยนะคะเพราะมันอันตรายมากคนเลี้ยงนกในวงการจริงๆเขาไม่มีใครใช้ไส้ไก่กันอีกแล้ว
ก็แต่มีสายลูกป้อนออกมาเนาะแต่จริงเขาจะพยายามป้อนสดกันมากกว่าจริงๆก็ไม่แนะนำให้ใช้หรอกสายลูกป้อนเนาะเป็นชุดสมัยเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วที่เราเริ่มเลี้ยงกันก็ยังไม่มีนะครับมีแต่สายไส้ไก่นะครับแล้วก็มีนกที่แบบเสียชีวิตจากไส้ไก่เยอะมากในช่วงนั้นถ้าเราไม่อยากสูญเสียไม่อยากร้องไห้ไม่อยากเสียใจไม่อยากโทษตัวเองไม่ต้องใช้นะคะไส้ไก่ไส้ลูกป้อนอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้แค่ไซลิงอย่างเดียวก็พอแล้วก็อุปกรณ์ช่วยป้อนสำหรับนกเล็กหรือว่านกโตแล้วแต่เราเนาะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนก็คือช้อนมันจะเป็นช้อนสำหรับป้อนนกเข้าปากได้พลังดีอย่างนี้ป้อนพลังดีเลยค่ะ อันนี้เดี๋ยวบอกก่อนราคาสายลูกป้อนราคา35บาท3เส้น100นะคะแล้วก็ช้อนอันนึงก็ไม่เกิน40บาทหาซื้อได้ตามร้านเลี้ยงนกอาหารสัตว์ทั่วไปไซลิงราคา10บาทไม่เกิน15บาทเนาะถ้าเขาไปแถมไส้ไก่มาก็ไม่ต้องซื้อนะคะตำลังเขยาพอแล้วไม่ต้องเอามาหรอกถูกกว่าเยอะโอเคแล้วก็มาดูสิ่งต่อไปนั่นก็คือตะกร้าตะกร้าสำหรับในการแพ็กนกใช่ไปไหนมาไหนเลี้ยงในสถานที่บ้านก็ได้ครับก็คือเป็นลูกนกเล็กๆอยากจะบอกข้อห้ามเลยคือหาตะกร้ามาเอากระดาษหนังสือพิมพ์รองเอานกวางอันนี้ไม่สมควรนกจะเหยียบอึตัวเองไปเหยียบอึตัวเองปุ๊บมันจะทำให้มีเชื้อแบคทีเรียกักอยู่ที่ตัวนกขนนกขานกแล้วบางทีเขากินอึลงไปอะค่ะอันนี้ไม่ดีมากเขาจะแทะเท้าตัวเองอะไรเงี้ยครับก็จะแทะอึของเขาเข้าไปมันก็จะช่วยแบบเชื้อโรคจะเข้าไปในร่างกายใช่บางทีนกติดเชื้อเป็นโรคแคนเกอร์ตายก่อนแล้วเราก็มาถามว่าเอ๊ะนกทำไมตายเพราะอะไรทำไมนี่เป็นสาเหตุที่เราเผลอเลยเองนะคะอันนี้อย่าไปโทษคนขายนะบางทีเราผิดเองแล้วก็อีกอันในตะกร้านะคะอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือขี้เลื่อยนะโอเคขี้เลื่อยสำคัญแต่มีอะไรที่สำคัญกว่าขี้เลื่อยก็คือตะแกรงเขียวตัวนี้เลยตะแกรงเขียวถ้าไปซื้อเจเจนะคะหนึ่งม้วนหนึ่งหกสิบบาทใช้จนชั่วลูกฉลาดเลยค่ะใช้จนนกโตไปแล้วอ่ะเนาะลองบนขี้เลื่อยอีกทีนึงเดี๋ยวตอนประมาณคลิปที่สามที่สี่รายการช่วงตอนที่สามที่สี่เราจะสอนวิธีการแพ็คตะกร้านกแล้วก็ตะแกรงเขียวกันนะคะงั้นก็ติดตามชมแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยการเลี้ยงนกลูกป้อนสำคัญมากกับการควบคุมอุณหภูมิการดูแลลูกนกไม่ให้ป่วยการดูแลนกบาดเจ็บเนาะการปฐมพยาบาลต้นๆการกบไฟค่ะกบไฟสำคัญมากกบไฟเราใช้หลอดไส้นะคะหลอดไส้จะมี2วัตต์2ความถี่ที่เราใช้กันก็คือ40วัตต์กับ60วัตต์แรงขึ้นมาหน่อยความกบหลักการกบไฟคือกบห่างจากนก1ฟุตอย่างเช่นอย่างนี้เห็นมั้ยคะประมาณ1ฟุตตะกร้าอยู่นี้1 2น้องอยู่ตรงนี้ค่ะ1 2ก็ได้หรือไม่ก็ถ้าเราใช้ความหลอดที่มันร้อนน้อยหรือร้อนมากเรากะตามอุณหภูมิกบจ่อปุ๊บแล้ววางนกเราไปไม่ได้นะคะเราต้องเอามืออังก่อนอังดูความอบอุ่นว่าเขาร้อนไปไหมหรือว่าหนาวไปหรือเปล่าจะได้เอามาใกล้ขึ้นเราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ถ้าสมมติว่าจากสิ่งที่กล่าวมานะคะแล้วทุกคนมีครบเราสมควรมีครบเนาะครบก่อนที่จะไปรับนกมาอีกอย่างน้อย 3-7 วันเลยอ่ะนกมาปุ๊บมันจะหิวอ่ะพอหิวปุ๊บมันไม่มีอุปกรณ์ในการป้อนเราก็ไม่รู้จะอะไรป้อนเนาะพวกนี้ต้องมีสำคัญเลยสแตนด์บายขาดไม่ได้เลยค่ะถ้าขาดตรงนี้ไม่ต้องเลี้ยงใช่ต้องมีเตรียมพร้อมไว้ก่อนเนาะยังไงก็วันนี้ก็ได้ความรู้ไปไม่น้อยเลยนะคะสำหรับรายการคลิปแรกของเราเนาะครับถ้าสมมติใครมีอุปกรณ์อะไรที่เพิ่มเติมที่เรายังไม่รู้นะก็แนะนำกันมาได้ใต้ภาพวิดีโอนะคะหรือว่ามือใหม่หรือว่ามือเก่าเขาดูแล้วก็มาเพิ่มเติมกันเราเองเนาะถ้ามีความรู้อะไรก็มาแชร์กันครับในอุปกรณ์ในการเลี้ยงนกนะครับผมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนกับเกดคิดในรายการ I Love Animal ค่ะบ๊ายบายสับตะไคร้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์กดไลค์นะคะไปในเพจด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเทป2เทป3อาจจะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นจากของเราไงกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ